สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคใบด่างกระพริกนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยก็เป็นกันมากในพริกของเราเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโรคที่2ซึ่งผมได้กล่าวแล้วโรคแรกใบด่างชนิดแรกนะครับใบด่างนี้อันนี้เป็นใบด่างกระพริกที่เรียกว่าใบด่างกระพริกเนี่ยก็คือมันด่างไม่หมดมันด่างเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเขาถึงเรียกว่าใบด่างกระพริกเราดูกันว่าวิธีการป้องกันกำจัดโรคนี้เนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างนะครับเรามาดูเชื้อสาเหตุกันก่อนนะครับเชื้อสาเหตุของใบด่างกระพริกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่า CVMV นะครับชื่อเต็มก็คือ Chili Vinno Mottel Virus นะครับชื่อย่อก็คือ CVMV เป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวที่ทำให้เกิดโรคนี้นะครับโรคก่อนนี้เนี่ยมี2ตัวแต่โรคนี้เนี่ยมีชนิดเดียวเรามาดูอาการของโรคกันบ้างนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงถ้าดูตามภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะของใบหงิกด้วยนะครับแล้วก็ด่างเนี่ยจะไม่ชัดเจนออกเหลืองนิดนึงนะครับแต่เหลืองไม่ค่อยมากแต่มันเหลืองเป็นจุดเป็นจุดให้เห็นนะครับอาการของโรคเนี่ยข้อแรกที่เราสังเกตได้ก็คือโรคนี้เนี่ยถ้ามีความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์หรือพันธุ์พริกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเกษตรกรปลูกพันธุ์ไหนบริษัทไหนลองถามเขาดูนะครับว่าพันธุ์นี้เนี่ยต้านทานโรคนี้ไหมโรคใบด่างกระพริกเนี่ยนะครับความรุนแรงเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงพริกที่ยังเล็กอยู่นะครับตั้งแต่เป็นต้นกล้าขึ้นไปเลยนะครับก่อนที่มันจะออกดอกถ้าเป็นในช่วงที่มันแตกกอดีๆจะออกดอกเนี่ยก็เสียหายเยอะพอสมควรนะครับโรคนี้ข้อที่2นะครับใบพริกเนี่ยแสดงอาการด่างสีเขียวอ่อนหรือเหลืองสลับเขียวเข้มเนื้อใบมีสีเขียวซีดและมีจุดเขียวบนใบแต่เนื้อเยื่อรอบๆบริเวณเส้นใบจะยังคงเขียวเป็นปกติอยู่อาการนี้ถ้าเกษตรกรสังเกตดีๆนะครับตรงเส้นใบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางใบหรือขอบใบเนี่ยตามลูกศรชี้เนี่ยเส้นใบนะครับมันจะยังคงเขียวอยู่แต่ข้างๆรอบๆเนี่ยมันจะเป็นออกเหลืองนิดๆนะครับเหลืองปนเขียวนิดๆซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะไม่ค่อยสังเกตหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นไม่มากแต่ถ้าเป็นพวกโรคด่างที่ผมกล่าวไปก่อนเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันอันนั้นเป็นโรคด่างที่แสดงให้เห็นชัดเลยว่าเหลืองจัดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยออกไม่มากสังเกตได้ไม่ค่อยได้นะครับสังเกตได้ตอนเฉพาะพวกถ้าใบมันหยิกแล้วจะสังเกตดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าเป็นไม่มากแสดงว่าเป็นโรคใบด่างกระพริกนะครับข้อที่3ใบอ่อนของต้นพริกนี่ที่ถูกไวรัสเข้าทำลายจะมีขนาดเล็กกว่าต้นปกติและแสดงอาการใบบิดเบี้ยวนะครับต้นพริกแค่แกนถ้าติดผลจะมีขนาดเล็กและผลเบี้ยวเสียรูปทรงอันนี้เป็นลักษณะของมันเป็นในช่วงที่ต้นพริกเนี่ยมันเป็นลูกแล้วนะครับถ้าเป็นในช่วงลักษณะที่เป็นดอกเนี่ยดอกก็อาการเสียรูปทรงดีไม่ดีดอกร่วงเลยนะครับถ้าเป็นโรคใบด่างชนิดนี้เนี่ยก็ถือว่าทำความเสียหายเราพอสมควรพอเป็นผลออกมาผลเนี่ยบางครั้งก็หงิกงอไม่ได้รูปขายก็ไม่ได้ราคานะครับบางคนก็ว่ามันอาจจะเป็นเฟี้ยไฟนะครับแต่เฟี้ยไฟเนี่ยถ้ามันดูดมันจะงอก้นมันจะแหลมนิดนึงแต่ไอ้เจ้านี่เนี่ยผลเนี่ยมันจะมีลักษณะบิดเบี้ยวไม่เหมือนเฟี้ยไฟนะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการของโรคที่ผมนำมาให้ดูนะครับตรงเส้นใบตรงกลางหรือขอบก็ตามจะยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับถ้าตามรูปที่เห็นนะแต่ตรงใกล้ๆบริเวณเส้นใบเนี่ยมันจะมีออกสีเหลืองนิดๆหรือสีเหลืองอ่อนถ้าภาพด้านซ้ายมือเนี่ยพริกเนี่ยเป็นโรคนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนะครับแต่ดอกก็เจริญสมบูรณ์ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับพอออกผลมาก็บิดเบี้ยวเสียรูปทรงขายไม่ได้ราคาอีกนะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการรุนแรงของโรคที่เกษตรกรสามารถสังเกตได้แล้วมาดูความแตกต่างของโรคนะครับซึ่งเกิดจากไวรัส3โรคนะครับก็คือ1โรคใบหงิกเหลือง2โรคใบด่างแตง3โรคใบด่างกระพริกที่ผมพูดอยู่ในคลิปนี้นะครับโรคใบหงิกเหลืองเนี่ยข้อสำคัญคือโรคนี้เนี่ยไม่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์นะครับแต่โรคใบด่างแตงเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับแต่คนละตัวกันอันนี้ติดไปกับเมล็ดพันธุ์โรคปัจจุบันคือโรคใบด่างกระพริกตัวนี้เชื้อไวรัสไม่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์นะครับเปรียบเทียบไม่เห็นว่าทั้ง3โรคเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับโรคใบหงิกเหลืองพริกเนี่ยเหลืองจัดเลยนะครับสังเกตดูเหลืองจัดเลยแต่ตรงเส้นใบก็เขียวอยู่แต่ความเหลืองมันจะเหลืองเยอะกว่าเพื่อนส่วนโรคใบด่างแตงเนี่ยมันจะมีอาการหงิกร่วมด้วยนะครับหงิกบนใบนะครับแต่ว่าใบรอยด่างเนี่ยมันก็จะมีด่างเหลืองแต่ไม่อาการเหลืองจัดเหมือนใบหงิกเหลืองพริกนะครับแต่ไม่อาการเหลืองจัดเหมือนโรคใบหงิกเหลืองที่เกิดจากไวรัสพวก PE กับ TY นะครับส่วนโรคใบด่างกระพริกเนี่ย
จะแยกไม่ค่อยออกระหว่างใบด่างแตงกับใบด่างตาพริกแต่แยกในห้องแลบเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสคนละตัวกันนะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยโรคใบด่างแตงเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับอาการหงิกจะอยู่กลางใบนะครับขอบใบจะไม่ค่อยเป็นมากนักแต่โรคใบด่างประพริกเนี่ยนะครับด่างประเหมือนกันก็จริงแต่ประน้อยกว่าแต่เวลาหงิกเนี่ยนะครับตรงกลางใบก็เป็นแต่ขอบใบเนี่ยจะเป็นเยอะกว่านะครับแยกกันตรงนี้นะครับวิธีสังเกตเนี่ยถ้าสังเกตอาการ3โรคนี้ได้มันจะมาสู่วิธีการเลือกสารเคมีหรือทำน้ำหมักในการป้องกันกำจัดแมลงพาหะนั่นเองนะครับอันนี้เปรียบเทียบโรคให้เห็นกันว่า3โรคนี้ต่างกันยังไงแต่ทั้ง3โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับแต่ต่างสปีชีส์กันเราดูการแพร่ระบาดของโรคใบด่างกระพริกกันบ้างนะครับพาหะของโรคนี้คือเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนะครับเพลี้ยอ่อนเนี่ยทำไมมันเป็นพาหะไปได้นะครับก็คือโดยเพลี้ยอ่อนเนี่ยมันจะไปดูดน้ําเลี้ยงบนใบพริกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นผลเป็นใบก็แล้วแต่นะครับที่มันดูดพอดูดปั๊บมันกินน้ําเลี้ยงเพื่อไปเป็นอาหารของมันมันก็ถ่ายทอดไวรัสตัวชนิดนี้เนี่ยที่เกิดโรคใบด่างกระพริกเนี่ยเข้าไปในต้นพริกเราทําให้ต้นพริกเราแสดงอาการใบด่างขึ้นมานั่นเองนะครับมันไม่ได้ด่างเพราะพวกเพลี้ยอ่อนแต่มันด่างเพราะเชื้อไวรัสที่เพลี้ยอ่อนกระจายเข้าไปนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะเพลี้ยอ่อนที่ทําให้เกิดโรคใบด่างกระพริกนะครับมีอยู่2ชนิดก็คือเพลี้ยอ่อนลูกท้อกับเพลี้ยอ่อนฝ้ายนะครับเพลี้ยอ่อนลูกท้อเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายคือตัวใสๆอ่ะนะครับถ้าเป็นเพลี้ยอ่อนฝ้ายที่เป็นตัวสีเขียวเขียวเข้มหน่อยนะครับแต่ถ้าแก่ตัวมาจะออกสีน้ําตาลหรือเหลืองเข้มๆหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้แยกต่างกันให้เห็นว่าชัดเจนเลยตัวหนึ่งเป็นสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับออกน้ําตาลเลยตัวที่2เป็นสีใสพวกเพลี้ยอ่อนลูกท้อนะครับแต่ทั้ง2อย่างเนี่ยเวลาดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยจะอยู่ใต้ใบทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดรักษาโรคใบด่างกระพริกกันบ้างก็ทำกันยังไงนะครับต้องย้ำไว้ก่อนนะครับยาที่ซื้อมาเนี่ยคือยากำจัดแมลงพวกเพลี้ยอ่อนในการกำจัดแมลงพาหะยากำจัดไวรัสที่เป็นเชื้อไส้ของโรคเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับมีแต่อย่างเดียวก็คือทำให้ต้นพืชเราแข็งแรงนั่นเองถึงจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ดีนะครับส่วนยานั้นเนี่ยยาเทวดาที่ไหนก็ไม่มีในปัจจุบันนี้นะครับการป้องกันเนี่ยนะครับข้อแรกที่เกษตรกรต้องทำก็คือหนึ่งใช้พันธุ์พริกที่ต้านทานโรคนี้นะครับซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยจะผลิตออกมาให้เกษตรกรอยู่นะครับถามว่าพันธุ์ไหนต้านทานโรคใบด่างใบหงิกบ้างนะครับเกษตรกรต้องถามร้านค้าที่จำหน่ายเขาจะรู้ดีนะครับข้อที่2พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยอ่อนอันนี้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรนะครับที่จะต้องเรียนรู้ว่าใช้ตัวไหนในการกำจัดเพลี้ยอ่อนมันดีนะครับใช้ทั้งพวกน้ำหมักชีวภาพก็ได้หรือยาที่มีขายตามร้านค้าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องสารเคมีเนี่ยตอนท้ายคลิปข้อที่3นะครับเกษตรกรเนี่ยต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าหากเกษตรกรเนี่ยพบพริกเป็นโรคนี้เนี่ยถอนทิ้งนะครับแล้วไปเผาทำลายทิ้งซะหรือไม่ข้อที่4เนี่ยพอปีนี้เกษตรกรปลูกใช่ไหมครับปีหน้าก็ปลูกพืชหมุนเวียนซะปลูกอย่างอื่นเช่นพวกถั่วลิสงข้าวโพดบ้างนะครับเป็นการลดการสะสมของโรคพวกนี้นะครับมีถัดไปก็ค่อยมาปลูกพริกใหม่ถ้าปลูกซ้ำโรคนี้ก็เกิดเดิมดีไม่ดีรุนแรงกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับเรามาดูการป้องกันโดยใช้น้ำหมักชีวภาพและสารชีวภาพกันบ้างนะครับน้ำหมักที่ผมเสนอไปและสารชีวภาพที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ป้องกันและกำจัดแมลงไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยหนอนนะครับแมลงต่างๆที่เป็นโรคในพริกนั่นเองนะครับสามารถใช้ได้และสามารถปรับใช้ได้ด้วยนะครับเรามาดูสูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรแรกนะครับในการป้องกันกำจัดแมลงพวกศัตรูพืชที่มีอยู่ในสวนพริกของเรานะครับส่วนผสมก็มี1หัวกลอยบวกสาบเสือรวมทั้งหมดให้ได้2กิโล2บอระเพ็ดบวกตะไคร้หอมรวมให้ได้2กิโล3จุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตร4กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง1กิโลนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบนั่นเองเรามาดูวิธีการทำกันบ้างวิธีการทำก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดหัวกลอยสาบเสือบอระเพ็ดตะไคร้หอมเนี่ยสับให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็นำถัง50ลิตรมาถังหนึ่งนำหัวกลอยสาบเสือบอระเพ็ดเนี่ยที่สับละเอียดแล้วเนี่ยเทลงในถังหลังจากนั้นก็เทน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย1ลิตรลงไปพร้อมกากน้ำตาลเหลือน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเทลงไป1กิโลนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยเราต้องใช้นะครับน้ำเปล่าเทลงไปในถังเนี่ยให้พอท่วมวัตถุดิบแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้1เดือนนะครับหลังจาก1เดือนแล้วเนี่ย
สามารถนำมากรองมาใช้ได้นะครับอัตราที่ใช้เนี่ยใช้น้ำหมัก1กระป๋องกาแฟต่อน้ำ20ลิตรส่วนถ้าเป็นพริกเล็กเนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณ30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ความเข้มข้นเนี่ยก็ต้องดูเลยนะครับว่าเป็นพริกเล็กหรือพริกใหญ่เรามาดูสูตรเร่งด่วนกันบ้างในการป้องกันกำจัดแมลงในแปลงพริกของเรานะครับส่วนผสมก็มียาฉุน4ขีดข่าแก่5หัว2กาแฟดำ1ซอง3เหล้าขาว1คนเล็ก4น้ำส้มสายชู1คนเล็กนะครับเรามาดูวิธีการทำกันบ้างนำส่วนผสมทั้งหมดเทรวมกันก็คือนำยาฉุนนะครับข่าแก่เนี่ยต้องสับให้ละเอียดก่อนนะครับยาฉุนข่าแก่เนี่ยนำมาเทรวมกันในถังหมัก50ลิตรนะครับหลังจากนั้นก็เติมกาแฟดำ1ซองเข้าไปเทเหล้าขาว1ขวดน้ำส้มสายชู1คนเล็กเข้าไปคนให้เข้ากันหลังจากที่เราเติมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันมันมี2ทางให้เลือกนะครับถ้าเกษตรกรท่านไหนต้องการความเข้มข้นสูงนะครับไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปอีกเอาเฉพาะที่มีนะครับหมักไว้1วันก็สามารถกรองเอาแต่น้ำใช้ได้เลย2ถ้าหากเกษตรกรท่านไหนต้องการปริมาณเพิ่มขึ้นให้เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับโดยที่ไม่ใช่น้ำประปานะครับถ้าน้ำประปาต้องตากไว้1วันซะก่อนตากแดดไว้1วันให้พวกคลอรีนมันระเหยซะก่อนเติมน้ำให้มันท่วมวัตถุดิบก็พอนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อย1วันทั้ง2วิธีนี้เนี่ยอัตราการใช้ก็คือ50ถึง100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับความเข้มข้นเนี่ยแล้วแต่ชนิดของพืชใช้ฉีด3ถึง7วันต่อครั้งนะครับทีนี้หลังจากน้ำหมักแล้วก็จะเป็นพวกสารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงในแปลงพริกเนี่ยเราใช้เชื้อราตัวนึงชื่อว่าราขาวหรือบิวาเรียการใช้บิวาเรียเนี่ยนะครับบิวาเรียเป็นเชื้อราชนิดนึงมันสามารถเข้าไปทำลายแมลงในสภาพความชื้นที่เหมาะสมโดยพวกเส้นใยของเชื้อราบิวาเรียนะครับจะเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในตัวของแมลงแมลงก็จะง่อยเปลี่ยเสียขาเบื่ออาหารการเคลื่อนไหวก็ช้านะครับหลังจากนั้นก็ตายลงหลังจากตายเนี่ยเชื้อบิวาเรียจะทำเส้นใยปกคลุมตัวแมลงถ้าเราสังเกตได้มันจะเป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะครับในตลาดเนี่ยเชื้อบิวาเรียก็มีขายหลายยี่ห้อนะครับเช่นบูวารินลาเซนาทิปโตฟาสบิวาพัสเนตบูวาเรียบางยี่ห้อก็ผสมพวกราเขียวเข้ามาพวกเมตาไรเซียมนะครับกำจัดพวกแมลงปีกแข็งได้ด้วยแต่ราคามันก็จะสูงกว่าราขาวอย่างเดียวเชื้อราขาวบิวาเรียเนี่ยปัจจุบันนี้ก็หาซื้อง่ายนะครับในช้อปปี้ลาซาด้าหรือพวกร้านเคมีพันใหญ่ๆทั่วไปก็มีขายพี่น้องเกษตรกรหาซื้อได้ง่ายนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันและกำจัดโดยการใช้สารเคมีกันบ้างนะครับเขาแนะนำสารเคมีตัวไหนบ้างและใช้ยังไงหลักการก็คือถ้าเกษตรกรพบเพี้ยอ่อนมีความหนาแน่น 10-20% ของพื้นที่ใบทั้งต้นนะครับให้พิจารณาการใช้สารเคมีดังต่อไปนี้ก็คือ1ยาตัวแรกเลยนะครับที่อ่านมาเนี่ยต้องจำไว้นะครับคือชื่อสามัญของสารนะครับตัวแรกก็คืออิมิดาคอร์เพต 10% นะครับตัวที่2ไดโนทีฟูแรน 10% ตัวที่3ฟิโปนิล 5%ตัวที่4อีโทเฟนฟอก 20% ตัวที่5คาร์โบซัลเฟน 20% นะครับเวลาพ่นสารเคมีนะครับให้เกษตรกรปฏิบัติดังนี้นะครับต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับลำดับแรกใส่ชุดอะไรให้เรียบร้อยก่อนพอพ่นสารเคมีสมมติผมฉีดอิมิดาคอร์เพตรอบแรกไปแล้วนะครับพอรอบที่2ถัดไปเนี่ยจะฉีดอิมิดาคอร์เพตซ้ำเนี่ยอย่าทำนะครับให้เปลี่ยนเป็นสารตัวอื่นก็ได้ในบรรดา5ตัวเนี่ยเช่นเดนโทซีฟูแรนฟิโปนิลพวกเนี้ยสลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยาของพวกเพี้ยนะครับจงจำไว้ว่าถ้าเราฉีดยาเดิมๆเนี่ยเพี้ยพวกนี้มันจะดื้อยาได้ง่ายและฉีดครั้งต่อไปมันจะไม่ได้ผลนั่นเองนะครับทำให้เราเสียเวลาเสียเงินอีกนะครับอันนี้คือการหลักการฉีดสารเคมีในการป้องกันการจัดแมลงอย่างหนึ่งที่เกษตรกรต้องรู้ไว้นะครับเราดูการเลือกซื้อสารเคมีกันบ้างนะครับมีหลักการยังไงผมให้หลักการอยู่4ข้อนะครับ1อ่านชื่อสามัญ2ดูเปอร์เซ็นต์สาร3ดูราคา4ดูวันหมดอายุนะครับสมมติผมจะเลือกซื้อสารเคมีชื่อสามัญที่ชื่อว่าอิมิดาคอร์เพตนะครับอันดับแรกผมต้องอ่านชื่อสามัญก่อนนะครับตรงวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเป็นอิมิดาคอร์เพตปั๊บตัวต่อมาก็ดูเปอร์เซ็นต์สารส่วนมากจะอยู่ใต้ชื่อสามัญนะครับเปอร์เซ็นต์สารพอได้2ตัวนี้เสร็จปั๊บสมมติในร้านมี5-6ยี่ห้อหรือเป็น10ยี่ห้อก็แล้วแต่แต่ชื่อสามัญเป็นอิมิดาคอร์เพตเปอร์เซ็นต์สารเนี่ยเท่ากันนะครับประเด็นต่อมาเราเลือกราคาตัวไหนถูกซื้อตัวนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าชื่อสามัญเหมือนกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันแสดงว่าประสิทธิภาพมันเหมือนกันทุกอย่างเพราะนั้นราคาถูกที่สุดเอาเท่านั้นนะครับพอดูราคาเสร็จปั๊บ
เราก็ไปดูว่ามันหมดอายุหรือยังนะครับสารเคมีตัวที่เราจะซื้อมาเนี่ยถ้าใกล้หมดอายุ2-3 วันอย่าซื้อมาเพราะเกษตรกรเนี่ยใช้ไม่หมดหรอกนะครับบางคนซื้อเป็นกิโลอย่างเงี้ยถ้ามันหมดอายุก็เหมือนกับเสียเงินเปล่านะครับหรือใกล้หมดอายุเราใช้ไม่ทันแล้วก็เสียเงินเปล่าเฉยๆนะครับเพราะนั้นเลือกยาที่ไม่หมดอายุอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นง่ายๆในการเลือกซื้อสารเคมีก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตรงเช่นพวกฟีมอสพรอมอสซีคอนทีบอนเอลาซันแฟนทันจูพวกนี้เป็นชื่อการค้าอย่าติดนะครับให้นำวิธีการที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่คืออ่านชื่อสามัญ นะครับสมมุติถ้าอยากได้อิมิดาคอพิดหรือฟิโปนิลหรือพวกคาร์โบซันแฟนอะไรพวกนี้นะครับก็อ่านชื่อสามัญเทียบราคานะครับดูวันอายุที่ผมกล่าวมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะได้สารเคมีที่ตรงกับความต้องการและราคาถูกด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับมีคำเตือนจะมาฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับข้อแรกก็คือวิธีการในการฉีดพ่นสารเคมีนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอย่าใช้เกินขนาดนะครับเพราะการใช้เกินขนาดเนี่ยไม่ได้ทำให้แมลงตายตามที่เราต้องการนะครับผมมีวิดีโอในการสอนวิธีการผสมสารเคมีว่าต้องทำยังไงให้มันเต็มประสิทธิภาพที่เราต้องผสมตามฉลากข้างขวดนะครับข้อที่2เวลาทำการพ่นสารเคมีเนี่ยต้องเซฟตัวเองทุกครั้งโดยการสวมชุดป้องกันบ้านเรามันร้อนนะครับไม่มีใครอยากสวมแต่จงจำไว้ว่าถ้าไม่สวมอันตรายถึงชีวิตนะครับข้อที่3นะครับเกษตรกรที่ฉีดพ่นสารเคมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเก็บวัสดุพวกอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นขวดสารเคมีตามวิธีการให้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดร่างกายให้รวดเร็วทุกครั้งนะครับถ้าไม่ทำก็เหมือนกับท่านฆ่าตัวเองโดยทางอ้อมนั่นเองนะครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้สารเคมีในบ้านเราเนี่ยมันเยอะนำเข้าแต่ละปีเนี่ยหลายสิบหลายร้อยตันมากนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยในน้ำเนี่ยปนเปื้อนด้วยสารเคมีซะเยอะผลกระทบปัจจุบันที่เห็นนะครับเป็นสารที่อาจให้เกิดก่อมะเร็งนะครับซึ่งคนปัจจุบันบ้านเราเนี่ยเป็นเยอะมากนะครับ2ส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เรามีในท้องไร่ท้องนาปูปลาต่างๆแมลงต่างที่เคยมีก็หายไปนะครับ3เด็กที่เกิดมาใหม่ถ้าได้รับสารเคมีพวกนี้นะครับลองไปอ่านงานวิจัยดูนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเกิดพัฒนาการช้าเด็กผิดปกติในครรภ์พวกนี้นะครับมีแต่ผลกระทบจากสารเคมีทั้งนั้นเลยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับการใช้สารเคมีเนี่ยใช้ได้แต่จงมันพึงระมัดระวังไว้ให้ถึงที่สุดก่อนที่จะใช้นะครับเพราะผลกระทบที่ตามมานั้นยากจะคาดจริงๆนะครับสุดท้ายก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ